ทษนะคะขอโทษด้วยนะคะเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะคุณพอจะรู้ไหมคะว่าบริษัท BT อยู่ที่ไหนอะคะอ๋อฉันทำงานอยู่ที่นั่นค่ะน้องมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าแม่หนูไปสัมภาษณ์งานค่ะแล้วเขาลืมเอกสารสำคัญไว้อะค่ะงั้นไปด้วยกันก็ได้ค่ะจริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีครับผมขอประวัติด้วยครับน้องนั่งตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรื่องเอกสารจะให้ดูเป็นคนจัดการนะคะขอบคุณมากนะคะเอกสารนี้สำคัญกับแม่หนูมากพอดีแม่หนูเขารบกวนขอประวัติด้วยครับคุณทำคนอื่นเสียเวลานะครับรู้ไหมนี่เป็นประวัติของคุณน้อยค่ะหนูสงสารแม่แม่เขาเป็นผู้พิการทางหูตอนนี้เราอยู่กันแค่สองคนแม่ลูกเพราะว่าพ่อเขาเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วเลยทำให้ครอบครัวเราลำบากมากขึ้นตอนนี้หนูก็ทำพาร์ทไทม์อยู่แถวมหาลัยนะคะแต่ว่ารายได้ยังไม่พอใช้แม่เขาก็เลยอยากจะหางานมาทำช่วยหนูค่ะแต่ถึงอย่างนั้นแม่เขาก็อดทนสู้นะคะเพราะว่าเขาก็เลี้ยงหนูแล้วก็พยายามส่งหนูเรียนจนจบเลยฉันเข้าใจดีนะคะเพราะฉันเองก็ไม่มีพ่อตั้งแต่เด็กเหมือนกันคุณช่วยพิจารณาแม่หนูหน่อยนะคะเขาสมัครมา10ที่แล้วยังไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยแม่หนูเขาเป็นคนอารมณ์ดีขยันให้ทำอะไรเขาก็ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะแม่หนูเขาเป็นคนยิ้มเก่งแม่เคยบอกว่าแม่ชอบเวลาที่คนหัวเราะแต่น่าเสียดายที่แม่เขาไม่เคยได้ยินมันเลยหนูหวังแค่ว่าแม่เขาจะได้ทำในสิ่งที่แม่เขารักประวัติคุณโอเคนะครับแต่มีปัญหาเรื่องด้านการสื่อสารต้องเสียใจด้วยนะครับคุณขาดคุณสมบัติบางอย่างที่บริษัทเราต้องการดังนั้นไม่เป็นไร